สวัสดีครับท่านผู้เรียนในบทเรียนแรกของรายวิชาเกษตรอัจฉริยะแอดคอนโดเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการปลูกพืชบนคอนโดกันครับอย่างที่ทราบกันดีครับว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยอยู่ในเจเนอเรชัน Y ซึ่งมีประมาณ19ล้านคนประชากรในกลุ่มนี้มีลักษณะพฤติกรรมที่ต้องการอิสระในการใช้ชีวิตมีความคล่องตัวด้านเทคโนโลยีรักความสะดวกสบายรักความเป็นส่วนตัวมีความพิถีพิถันในการเลือกและแสวงหาความเป็นธรรมชาติครับซึ่งพฤติกรรมข้างต้นส่งผลกับการเลือกที่อยู่อาศัยเป็นอย่างยิ่งครับจากข้อมูลการสำรวจสัมมโนประชากรและการเคหะในปี2553พบว่า3ใน5คนของประชากรเจนวัยในกรุงเทพตัดสินใจพักอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์แฟลตแมนชั่นหรือคอนโดมิเนียมเนื่องจากตอบโจทย์ในด้านความสะดวกในการเดินทางความอิสระของการใช้ชีวิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตรงกับวิถีชีวิตครับเหตุนี้จึงเกิดกระแสโฮมฟาร์มิ่งหรือการปลูกผักเพื่อรับประทานเองซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มคนที่พักอาศัยอยู่ในคอนโดอย่างไรก็ตามครับการปลูกผักเพื่อรับประทานเองบนคอนโดนั้นมีความแตกต่างกับการปลูกผักในแปลงผลิตทั่วไปซึ่งมีข้อแตกต่างกันในแง่ของขนาดพื้นที่สิ่งแวดล้อมปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตการดูแลรักษาและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวครับดังนั้นจึงทำให้การเลือกพันธุ์ผักที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกบนคอนโดมีความจำเป็นอย่างยิ่งครับ